ีครับกลับมาพบกับเรา2คนนะครับใน YouTube Channel ครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีครับตอนนี้เราก็จะแวะหากาแฟทานกันก็หน่อยครับร้านนี้มีชื่อว่าอะไรครับโคฟุคุคอฟฟี่นะครับผมก็จะอยู่ก่อนถึงท่ายางนะครับผมก็ร้านนี้เราก็คัดสรรกันดีครับเพราะว่าใช้คนละครึ่งได้ครับก็ตอนนี้กำลังฮิตกับคนละครึ่งเราก็ต้องใช้กันซะหน่อยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านในร้านกันได้เลยครับใช่ครับนี่แบ่งเป็น2ทางครับเดี๋ยวถ้าไปทางด้านซ้ายก็นี่นะครับเป็นทางด้านอาหารนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าเป็นภายในร้านกาแฟกันนะครับนี่ก็เป็นบริเวณด้านนอกนะครับแม่บ้านก็กำลังเก็บภาพเลยครับเดินเข้ากันเลยครับนี่ครับเป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับเป็นสเปเชียลเมนูครับของทางร้านครับชอบทานกาแฟนะคอกาแฟนะครับก็น่าจะชอบครับจริงๆแล้วเขาก็มีหลายสูตรนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้สั่งหรอกครับกินอันที่เคยๆครับผมก็เป็นบรรยากาศภายในร้านครับที่เราสั่งนะครับก็เป็นเค้ก1ชิ้นนะครับเวทเวลเวทนะครับผมบนน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นของคุณแม่บ้านนะครับเมนูคอฟฟี่ออเรนจ์มอคค่าครับผมเดี๋ยวลองเมนูของผมสักครู่ครับของผมก็เป็นคอฟฟี่เฮเซนัทลาเต้ครับผมเมนูของผมก็มาแล้วครับคอฟฟี่เฮเซนัทลาเต้ครับผมน่าทานมากเลยครับครับผมทั้งหมดนะครับก็เป็นรีวิวนะครับภายในร้านนะครับโคฟุคุคอฟฟี่ครับผมสำหรับครับผมสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ผ่านมาทางเส้นนี้นะครับเพชรบุรีท่ายางเนี่ยนะครับผมก็อยู่ระหว่างช่วงเพชรบุรีกับท่ายางนะครับก็แวะมาชิมกาแฟกันได้ครับผมกาแฟมีหลากหลายเมนูเลยครับผมสำหรับคนที่
สำหรับคนที่เป็นคอกาแฟใช่ไหมครับก็น่าจะชื่นชอบครับมีทั้งหลายอย่างครับบอกไม่ถูกเลยครับเพราะว่าเครื่องมืออุปกรณ์เขาเพียบจริงๆครับที่นี่ครับบรรยากาศดีครับครับผมก็สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้หรืออยากเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมก็ช่วยกดคับสไครต์หรือติดตามให้เราสองคนด้วยนะครับที่ YouTube Channel นะครับโจเจฟทาวเวลนะครับผมสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ